หนึ่งวันผ่านไปครับกับโศกนาฏกรรมลูกหนังนะครับที่แฟนบอลปีศาจแดงได้รับเรียกว่าหนักหน่วงมากๆวันนี้ผมก็เจอกับตัวเองเลยครับมีบริษัทขนส่งที่หนึ่งนะครับมาส่งของที่หน้าออฟฟิศขอให้น้องจัดซื้อบริษัทผมถ่ายรูปส่งมาให้คุณป๊อบวีรพลหน่อยสิอาการหนักเลยนะมันดาเดอะพ็อปไทยแลนด์นะครับโอเกมเดียวเล่นกันขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับว่าปีศาจแดงของเรานะครับไปซ่อมจิตใจมาดีขึ้นหรือไม่ว่ากันว่าในห้องแต่งตัวแทนหางไม่ให้หยุดนะครับเรียกเข้ามาอบรมกันอย่างชุดใหญ่เลยรายงานความคืบหน้ากันนะครับ24ชั่วโมงหลังจากที่เราแพ้7-0แต่ว่าบิ๊กนิวส์วันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ก่อนหลายแหล่งข่าวมั่นใจมากๆเลยครับว่าปีศาจแดงมี after shock หลังจากที่แพ้เละล่าสุดครับให้บรรดาคนที่มีหน้าที่ในการล่าตัวนักเตะใหม่ในซัมเมอร์นะครับไปคุยกับเอเจนต์ของแฮร์รี่เคนล่วงหน้าแล้วนะครับอันนี้รายงานตรงกันหลายสื่อมากๆเลยนะครับว่าจริงๆมันก็เป็นการคุยล่วงหน้าได้แหละแต่ว่าการที่เราพ่ายแพ้แบบนั้นนะครับมันยิ่งเป็นแรงกระตุ้นมันยิ่งเป็นเหมือนเข็มฉีดยาที่คุณต้องทำเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็มีความมั่นใจกันเกิน 50% ว่าแฮร์รี่เคนถ้าหากไม่มีคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อเช่นเรอัลมาดริดปารีสแซงต์แชร์แมงเชลซีเพราะว่าจริงๆแล้วพวกนี้เขาก็มีกองหน้าของเขาอยู่เชลซีก็ต้องการกองหน้าแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแมนยูกับเชลซีต้องได้คนใดคนหนึ่งแล้วมาโอซิมเฮนกับแฮร์รี่เคนซึ่งแฮร์รี่เคนนะครับมีเป้าหมายเดียวก็คือการไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหากว่าท็อตแนมไม่จบท็อป4โอกาสย้ายทีมก็สูงซึ่งแมนยูเต็ดพร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยแบบ 200,000 บวกๆเพราะตอนนี้แฮร์รี่เคนเนี่ยได้อยู่ประมาณนี้ไม่มีปัญหาสำหรับเรื่องของค่าจ้างแน่นอนส่วนค่าตัวก็คือ100ล้านบวกกับวัย30ปีนะครับคนใดคนหนึ่งเนี่ยแหละครับจะมาที่โอลด์ทราฟฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นโอซิมเฮนหรือแฮร์รี่เคนทีนี้ครับสื่อมวลชนก็เลยคาดคะเนว่า2คนที่แมนยูต้องเติมเพื่อที่จะไปลุ้นแชมป์ในฤดูกาลหน้าก็คือเฟรงกี้เดยองกับกองหน้าอีก1คนนะครับนี่คือแผนผังครับคุณผู้ชมครับผมบอกเลยว่าถ้าแผนนี้นะครับและถ้าราฟาเอล วารานยังคงยืนระยะยาวๆแบบไม่เจ็บ1คนที่ต้องพัฒนาคือแอนโทนีต้องโตเป็นผู้ใหญ่1ฤดูกาลผ่านไปถ้าหากเขาเล่นได้นะครับซึ่งเอาจริงในเกมที่ก่อนนัดเจอลิเวอร์พูลนะครับผมว่าเขาครองบอลดีขึ้นแต่โอเคนัดเจอหงแดงเนี่ยเขาโดนแฉเรียกว่าแบออกมาเร็วเขาไม่ช่วยเกมรับเยอะมากเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ได้ฟังกันด้วยอันที่ต้องโตขึ้นนะครับถ้าสูตรนี้นะครับแล้วเราไปได้นะครับเรามีโอกาสลุ้นแชมป์ครับกับ2คนที่เราต้องเติมนะครับอย่าไปยึดติดมากว่าเราจะโดนถล่ม 7-0 ครับมันเป็นภาพลวงตาครับผมบอกแบบนี้เราไม่แย่ขนาดนั้นนะเป็นแค่นัดเดียวเท่านั้นเอาใจช่วยนะครับให้แมนยูกลับมาให้ได้นะครับทีนี้ครับลิเวอร์พูลก็มีกระแสข่าวเยอะดาร์วินนูนเยสบรรดานักจิตวิทยารวมถึงสื่อมวลชนก็ชมว่าเขาได้ปลดล็อกและหลังจากที่เคยโดนด่าแล้วก็แฟนแมนยูก็ไปหาว่าเขาเป็นแอนดี้คาร์โรภาค2จากอารมณ์เครียดแล้วก็เกรงตอบโต้โซเชียลณตอนนี้เขามีรอยยิ้มมากยิ่งขึ้นจริงๆเขาก็มีมานานแล้วนะก่อนเจอแมนยูเนอะเขาก็เล่นไปยิ้มไปเริ่มที่จะปลดล็อกอ่ะแล้วโอ้โหยิ่งมาทำประตูในเกมแดงเดือดว่ากันว่าอนาคตนี่คือตัวแทนของซาดิโอมาเน่แล้วเพราะว่าลูกกลางอากาศก็ได้แล้วก็มีความเร็วสูงอีกทั้งหากนะครับก็ดีใจด้วยกับนูนเยสเพราะผมก็ฟันธงอยู่แล้วว่านักเตะอย่างเนี้ยถ้าเดี๋ยวมันมาแน่นอนไปที่เชลซีกันบ้างครับเชลซีคืนนี้เจอกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับจริงๆเป็นเดดไลน์ของพอตเตอร์เพราะว่าท็อตโบลี่อันนี้คือโดนกดดันจากแฟนบอลก็เลยต้องขีดเส้นว่า2นัดแรกผ่านไปแล้วชนะลีดส์นัดที่2ถ้าตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกโอกาสตัวแรกออกสูงนะครับล่าสุดกองเต้กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับพอตเตอร์บอกดีใจมากเลยที่ได้กองเต้ซึ่งมีประสบการณ์มากๆในบอลยุโรปเนี่ยอย่างน้อยติดโอสำรองก็น่าจะมีประโยชน์นะครับแต่ว่ามีการประกาศเพิ่มเข้ามา1อย่างครับหลังจากที่จอร์จิโญ่ย้ายไปอาร์เซนอลเชลซีขาดตัวเป็นเพนัลตี้เทคเกอร์คือคนยิงคนแรกล่าสุดครับพอตเตอร์พูดเหมือนเป็นในนะครับว่าในเกมที่เจอดอทมูนเนี่ยเขาเผื่อไว้ด้วยนะครับถ้าหากว่าไม่จบใน90นาที120เนี่ยก็จะต้องตัดสินกันที่การดวลจุดโทษซึ่งคนแรกของเขาคือไคล์ฮาวเวิร์ตครับประกาศให้ได้ทราบเป็นทางการนะครับทีนี้ครับปิดกันด้วยข่าวเบาๆคุณเคยได้ยินครับว่าเข้าถ้ำเสือไหมครับหลังจากลิเวอร์พูลไล่ถล่มแมนยูเต็ด7-0ลิเวอร์พูลเล่นในบ้านใช่ไหมมีคนไปจับภาพได้ครับว่าโรเบโต้ฟิมิโน่ครับหรือว่าบ็อบบี้ของบรรดาเดอะคอปพาภรรยาครับไปช้อปปิ้งที่เมืองแมนเชสเตอร์ครับนี่คือขึ้นเหนือไปอีก50ไมล์เขาไปจับภาพมาได้ที่แมนเชสเตอร์สเตฟเฟิร์ดเซ็นเตอร์นะครับคือไม่ต้องแปลกใจแต
ในเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยทราฟเฟิร์ดเขาก็ทราฟเฟิร์ดเต็มไปหมดมันไม่ใช่แค่สนามโอทราฟอร์ดอย่างเดียวนะครับพาภรรยาไปเที่ยวครับคนขอถ่ายรูปเต็มเลยสื่อมวลชนพาดหัวน่ารักมากใช้คำน่ารักดีไหมใช้คำว่า in the lion's den นะครับ den ตัวนี้แปลว่าถ้ำครับถ้ำเสือถ้ำสิงโตก็เหมือนกับว่าเพิ่งจะชนะเขามาคุณมาเหยียบถ้ำเสือเลยนะครับอื้อหือน่าจะจับสอยข้อเท้าไว้สักทีนึงนะครับแซวเล่นฮะก็มาได้มาได้มาได้อ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปคุยกันเข้มข้นแน่ๆนะฮะสำหรับค่ำคืนนี้เอริกเทนฮากให้ลูกทีมมารายงานตัว9โมงเช้าที่สนามซ้อมแคริงตันไม่มีวันหยุดใดๆทั้งสิ้นคนขับรถเข้ามาแน่นอนครับหน้าตาเครียดอยู่แล้วเพิ่งจะโดนถล่มใช้นักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยต้องพยายามที่จะละลายความทรงจำที่ย่ำแย่อันนี้ให้ได้ก่อนเจอเรอัลเบติสมีนักเตะคนหนึ่งบาดเจ็บด้วยและว่ากันว่าเรื่องกัปตันทีมไม่จบแต่วันนี้มีคลิปเปิดเผยเพิ่มขึ้นมาว่าบรูโน่เฟร์นันเดสไอ้ท่าที่ขอเปลี่ยนตัวเป็นจริงหรือไม่วันนี้หาคำตอบได้และเผยแพร่แน่นอนในคลิปค่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้นะครับผมได้รับแจ้งจากทีมงานเรียบร้อยแล้วนะครับว่าทุกคนที่อยากจะเข้ามาซื้อสินค้า LINE แอดเข้ามาใหม่ไม่ได้นะครับสำหรับสมาชิกใหม่ของเราก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับเรามีปัญหาก็คือคนเข้ามามหาศาล LINE มันบล็อกครับเต็มผมก็เลยสั่งแก้ไขปัญหาให้ได้แล้วก็ต้องแก้ให้ได้วันนี้เลยสุดท้ายเราทำสำเร็จแล้วนะครับก็ขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าเรามี Official Account เรียบร้อยขอให้ทุกท่านนะครับสแกน QR Code เข้ามาที่ LINE ใหม่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วพอมันเป็น LINE OA มันดีมากๆเลยครับคือผมกับคุณเนี่ยสามารถคุยกันได้โดยตรงอย่างเช่นเราจะประกาศแต่ละวันได้เลยครับว่าวันนี้โอเคคลิปจะออนแอร์1ทุ่มตรงนะเอ้ยวันนี้พอดีทีมงานเจ้าบายขี้เกียจตัดนะเราจะออนแอร์ทุ่มครึ่งนะอะไรแบบเสาร์อาทิตย์เราจะงดคลิปนะอะไรเงี้ยเราจะสามารถสื่อสารได้โดยตรงแล้วก็สามารถซื้อสินค้าสอบถามไซส์กันได้ที่ LINE ใหม่ตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นofficial account ของช่องป๊อปวีรพลแล้วนะครับรูปก็เป็นรูปผมเนี่ยนะฮะแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเมกาสโตร์โอทราฟอร์ดนะครับไลน์เข้ามากันได้เลยแต่ว่าคนที่ขี้เกียจทำอยากจะใช้ไลน์เก่าในการสั่งสินค้าก็ยังได้อยู่แต่อันนี้เหมาะสำหรับสมาชิกใหม่ที่แบบเมื่อวานแอดไม่ได้แล้วคนบอกซัฟเฟอร์มากโทรเข้ามาด่าน้องผมนะครับบอกว่าจะซื้อกระเป๋าโปรโมชั่นแอดไม่ได้ทำไงขอสั่งผ่านเอสเบสได้ไหมนะครับอันนี้อันใหม่และเอาอย่างนี้ครับเมื่อวานที่ใครพลาดไปนะครับผมเอาโปรโมชั่นเดิมให้กับทุกคนเลยผมเข้าใจครับต้องกล่าวขออภัยจริงๆนะครับคือเราไม่คิดว่าจะเจอปัญหานี้ที่เราไม่เปิด Official Account แต่แรกเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้อยากทำเป็นการค้าขนาดนะครับเราแค่อยากจะแบ่งปันของสะสมแต่เข้าใจว่าคนมีคนพูดคำหนึ่งบอกว่าก็ดีแล้วคุณป๊อปทำไปเลยเพราะว่าผมไม่รู้จะซื้อของจากอังกฤษยังไงเสียเวลาสั่งคุณป๊อปไม่ต้องพรีออเดอร์ด้วยสั่งแล้วพรุ่งนี้ก็มาส่งเลยขอบคุณมากเลยครับเพราะฉะนั้นไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์นี้เลยนะครับเอาอย่างนี้นะครับโปรโมชั่นเดิมเมื่อวานนี้ถ้าใครพลาดไปผมต่อเวลาให้เป็นถึงพรุ่งนี้6โมงเย็นก็คือซื้อกระเป๋า2ใบนี้ทั้งสีดำนะครับที่ 1,880 บาทและสีแดงถ้าซื้อ2ใบนะครับผมให้ราคา 3,500 ไปเลยเท่าเดิมก็คือจาก 4,030 บาทลดไป530บาทแถมไม่ต้องส่งด้วยไม่ต้องเสียค่าส่งไม่ใช่ไม่ต้องส่งไม่ต้องเสียค่าส่งด้วยนะครับ2ใบ 3,500 จนถึงพรุ่งนี้6โมงเย็นต่อเวลาให้ครับไม่ต้องด่าน้องผมนะครับแล้วของก็ยังพอมีรอบนี้สั่งมาเยอะไลน์หามาใหม่ได้เลยอันนี้คือไลน์ใหม่นะครับไลน์มาได้เลยนะครับจริงๆ ID ก็ใกล้ๆกับของเดิมแล้วครับ pop underscore วีระพลแต่แค่มีแอดข้างหน้าพอไปเป็น official account แล้วแต่ว่าย้ำอีกทีว่าสำหรับคนที่เป็นลูกค้าเก่าของเรานะครับจะสั่งซื้อไลน์เดิมก็ได้นะครับไม่ต้องไปไลน์เพิ่มแต่แค่ถ้าอยากจะสื่อสารกัน อยากรู้ว่าคลิปนี้จะออนกี่โมงนะครับเสาร์อาทิตย์มีหรือเปล่าแล้วก็จะประกาศอะไรอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ไลน์เพิ่มเข้ามาก็ดีเพราะอันนี้มันไม่มีจำกัดไงคุณจะมาเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนผมก็แค่เสียตังค์ขยายท่อมาเป็นล้านคนก็ได้เราจะได้มีครอบครัวที่ใหญ่ด้วยกันนะครับอ่ะไลน์เข้ามานะครับส่วนใครที่อยากสั่งกระเป๋าแยกเช่นมีดำแล้วอยากสั่งแดงเดียวได้ครับ 2,150 บาทมีแดงแล้วอยากสั่งดำ 1,880 ก็ได้ครับไม่มีปัญหานะครับก็เสียค่าส่งแยกไปละกันแต่ว่าถ้าสั่ง2ใบ 3,500 ไม่มีค่าส่งจนถึงพรุ่งนี้ 6 โมงเย็นโปรเดิมไลน์เข้ามาไลน์ใหม่ได้เลยขอบคุณครับวันนี้เราจะไปเริ่มต้นด้วยการแก้ต่างให้บรูโน่เฟร์นันเดสครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราด่าเขาไปเยอะมากกับพฤติกรรมความไม่เป็นผู้นำของเขาไม่ว่าจะเป็นการห่อเหี่ยวหรือแม้กระทั่งที่แกรี่เดวิลบอกแล้วไม่มีใครเห็นว่าเขาขอทำสัญญาณเปลี่ยนตัวว่าทำไมเขาไม่โดนถอดออกทำไมเป็นคาเซเมโร่กับลิซานโดนะครับล่าสุดมีคลิปใหม่ออกมาแล้วเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทันที
นะครับอ่ะทุกคนลองดูคลิปนี้ครับนี่คือคลิปที่มาจาก Twitter นะครับที่คนถ่ายมาได้และเป็นคำพูดของแกรี่เนวิลล์ซึ่งเป็นระดับตำนานของแมนยูไนเต็ดเขาควบ2ตำแหน่งกับการเป็นคอมบิเนเตอร์แล้วก็เป็นเลเจนด์ด้วยนะครับซึ่งแกรี่ด่าว่าบรูโน่ทำสัญญาณว่าทำไมตัวเองถึงไม่โดนถอดออกเพราะในฐานะนักบอลมันน่าอายกับการอยู่ในแมตช์นี้จนจบแต่ถ้าเราดูและพิจารณาจากคลิปแล้วผมว่าน่าจะแรงเกินไปไหมครับอันนี้เรามองแบบเป็นกลางนะครับผมไม่มองแบบคนที่ผมชอบและผมก็ไม่มองแบบล่าแม่มดอย่างเดียวทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรครับอันนี้เราอาจจะต้องใช้โอพีเนี่ยใช้วิจารณญาณในการดูเนาะเพราะบางทีเนี่ยนึกออกปะมันเหมือนกับเวลาเราไปขูดต้นไม้เพื่อขอเลขเนี่ยเราไม่รบหลู่เนี่ยบางคนเขาเชื่อแล้วเขาถูหวยจริงๆมันถึงต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกคนอันเนี้ยผมก็ไม่ฟันธงว่าระดับนักฟุตบอลของแกรี่เนวิลล์เขาก็มองออกว่าเนี่ยมันคือทำท่าว่าทำไมผมถึงไม่ได้รับการเปลี่ยนตัวออกวะผมไม่อยากอยู่แล้วมันโดนถล่มคุณไม่เห็นเหรอแต่ถ้าเรามองแบบอีกมุมนึงว่ามันก็ไม่ได้ทำท่าคืออะไรครับไซน์หรือว่าทิศทางท่าทางในการที่ขอเปลี่ยนตัวออกมันคืออะไรเอาจริงนะถูกปะนึกออกปะมันต้องอารมณ์ประมาณนี้คือแบบขอถอดออกอะแต่นี่บูโน่ก็แค่แบบนิดเดียวเองมันน้อยมากนะถ้ายิ่งเปรียบเทียบกับที่เขาทำประจำอะไม่ว่าจะโขมือไม้มันสุดเหวี่ยงอะถูกป่ะอันนี้คือมันทำแบบนิดเดียวเท่านั้นเองก็เลยอยากจะให้ความเป็นธรรมกับเขาว่าคลิปมันแค่นี้เองนะครับแกรี่เนวิลล์คิดมากไปหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วอย่าง BBC Simon Stone ก็ออกมาแก้ต่างว่าจริงๆแล้วท่าทางของบูโน่ความหมายคือแล้วผมจะเล่นตำแหน่งไหนหลังจากที่คาเซเวโรกับริซาโดโดนถอดออกนะครับอันนี้คือมุมมองของ BBC นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะด่าเขาในมุมที่ว่าเขาคือต้องอย่างนี้ดีกว่าต้องบอกว่ามันมาจากการที่เขาสะสมด้วยแหละคือถ้าก่อนหน้านี้ไม่มีแบบโอ้ยไม่อยากเล่นต่อแล้วไอ้ท่าถอดไหล่นั้นเราเห็นทั่วโลกพอไปออกสื่อนะทั้งสดทุกคนในโลกใบนี้เห็นถ้าดูบอลที่แบบโอ้ไม่เอาไล่ไม่จนสักทีซึ่งอันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีไอ้ท่าเนี้ยผมว่าไอ้แค่เนี้ยมันไม่เป็นประเด็นหรอกก็ต้องโทษตัวเองด้วยถูกไหมครับแต่แค่เอามาเปิดคลิปใหม่ให้ทุกคนทราบว่าคลิปมันคือประมาณนี้นะซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะนะไม่ได้แบบขนาดว่าเอ้ยทำไมไม่เอาออกวะอะไรก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแกรี่เนวิลล์ไม่รู้อคติหรือเปล่าหรือหงุดหงิดที่แพ้7-0นะครับอย่างไรก็ตามครับเขาเองก็ไม่โดนไม่รอดโดนกับความเหมาะสมในการเป็นกัปตันทีมถาวร นะครับเป็น permanent leader ในอนาคตเพราะตอนนี้เบอร์หนึ่งจริงๆแล้วอย่างเป็นทางการก็ยังเป็นแฮร์รี่แม็กไกวร์ไม่ได้รับการโดนถอดอย่างเป็นทางการบูโน่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการกัปตันทีมเบอร์หนึ่งคล้ายๆกับตอนแมนยูอ่ะคือถ้ากิกสโตรงกิกก็ต้องสวมปลอกแขนแต่ส่วนใหญ่จะเจ็บแล้วก็เป็นตัวสำรองลิโอก็คือยืนยาวๆแต่จริงแล้วเบอร์หนึ่งก็ยังเป็นกิกเบอร์หนึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นแม็กไกวร์นะครับบูโน่เนี่ยเป็นตัวเต็งที่สุดเลยนอนมาเลยทั้งทำไมคนถึงให้บรูโน่ไปกับตันทีมผมเคยคุยกับโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดแกพูดในมุมนักฟุตบอลเหมือนกันว่าที่บรูโน่ด่าเพื่อนได้ตำหนิเพื่อนแล้วเพื่อนไม่โกรธหรือตะโกนด่าโวเวงโวยวายได้ตลอดเนี่ยโค้ชจุ่นอนุรักษ์มองว่ามันเป็นเพราะเขาอ่ะใช้ความทุ่มเทในการทำให้เพื่อนรู้สึกว่าไอเนี่ยมันใช้เท้าหนักมากอยู่แล้วdedicate คือเป็นคนอุทิศตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะโดนบรูโน่ด่านิดๆหน่อยๆเนี่ยเพื่อนไม่โกรธนะอันนี้คือมุมมองของนักฟุตบอลแล้วเป็นมุมมองโค้ชกันเองอย่างไรก็ตามครับณตอนนี้ครับมันก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่คนเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยโดนตั้งคำถามดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอารมณ์ความเป็นผู้นำในเกมใหญ่ถูกไหมครับเพราะจริงๆบรูโน่เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าในเกมรอบชิงเหมือนที่ผมได้บอกอ่ะคือไฟแนลเนี่ยบรูโน่ไม่เคยมาเลยและในเกมแบบเนี้ยมันต้องแสดงความเป็นผู้นำนิติภาวะว่าแบบฉันเอาฉันสู้ไม่ใช่ว่าแบบมาห่อเหี่ยวแบบนี้คือมันเกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งมันเกิดขึ้นมันสมควรโดนถอดจริงๆนะครับถึงขนาดว่าคริสตันก็พูดว่าถึงแม้คุณจะไม่ชอบแฮร์รี่แม็กไกวร์แค่ไหนนะแต่เขาจะไม่แสดงอาการห่อเหี่ยวให้ทุกคนเห็นแน่ๆแต่บูโน่ทำนะครับซึ่งในห้องแต่งตัวตอนนี้มันก็มีข่าวลือว่าคนก็มองแคนดิเดตที่2ถ้าหากอนาคตแม็กไกวร์โดนขายออกไปนอกจากบูโน่แล้วมีวารานที่แบบเป็นพี่ใหญ่นิ่งเป็นแชมป์โลกนะครับประสบความสำเร็จมามากมายมีโปรไฟล์ที่สูงส่งอีกคนนึงก็คือคาเซเมโร่คาเซเมโร่นี่คือไม่มีคำถาม
นะครับแมนยูกลับไปได้ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาอยู่แล้วแต่แค่ติดปัญหาเดียวที่เทนฮากบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาเลือกให้โรนัลโดเป็นกัปตันทีมเพราะคาเซเมโร่เขาจะเลือกก่อนแล้วนะแต่แค่คาเซพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะไม่งั้นมันสั่งการไม่ได้เลยคาเซติดแค่ speak English ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับก็เลยมี3คนนี้ครับณตอนนี้ที่เป็นแคนดิเดตนะฮะถ้าแม็กควายไม่ย้ายก็คือแม็กควายมีวารานแล้วก็คาเซเมโร่ที่จะแทนรูโดเฟนเดสนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับเอฟล่าก็ออกมาผสมโรงนะครับเขาไปคุยกับริโอเฟเดราในช่อง YouTube ของริโอเขาบอกว่าถ้าเขาเห็นนักฟุตบอลทำท่าทำทางแบบพอเหี่ยวยอมแพ้แบบนี้ไอ้นี่จะไม่ได้อยู่ในทีมเขาอีกต่อไปนะครับเขาบอกเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยที่เขาอยู่ยูเว่ครับปอป็อกบาเคยทำท่าอารมณ์ยอมแพ้แบบนี้โดนมาซิโนอเลกรีถอดออกทันทีซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับการตะโกนด่าเนี่ยมันบางทีที่แบบด่าเพื่อนบ่อยๆครับมันจะทำให้แฟนบอลน่ะเกลียดนักเตะคนนี้เขายกตัวอย่างนะฮะซึ่งอันที่ผมไม่รู้ว่าเขาด่าลูนี่หรือเปล่าเขาบอกว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นตอนสมัยที่เล่นกันน่ะนานี่ไม่จ่ายบอลให้เวลูนี่ขึ้นมาตะคอกด่าว่าไม่จ่ายแฟนบอลสตาร์ทูเฮตติ้งนานี่ทันทีคือเกลียดนานี่เนี่ยเพราะฉะนั้นการตะโกนด่านักเตะเพื่อนร่วมทีมบ่อยๆเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะอันนี้คือมุมมองของทางฝั่งลูนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่านี่เขาประชดเวลูนี่หรือเปล่าแต่เขาพูดในมุมว่าคือไอ้ท่าทางของบรูโน่เนี่ยจริงๆบรูโน่รู้แล้วนะเพราะผมเพิ่งเจอกับเขามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอันนี้เอฟลาเล่าให้ฟังบอกผมก็ถามว่ารู้ใช่ไหมว่าแฟนบอลไม่ค่อยชอบเวลานายเหวี่ยงแขนขึ้นข้างบนบรูโน่รู้ผมหงุดหงิดนะครับเขาจะควบคุมอารมณ์ตรงนี้ไม่ได้นะครับนั่นคือเรื่องล่าสุดของทางฝั่งบรูโน่แฟนเนสนะครับกลับมาที่ทีมครับทีมของเราเทนฮากไม่ได้ให้หยุดนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมารายงานตัว9โมงเช้ายังมีภาพที่ขับรถกันมานะครับแน่นอนว่าภาพจากไปที่คาเซเมโลอเลฮานโดกานาโชนะครับดาวิดเดเคอาร์สายรายงานนะครับบอกว่าเทนฮากมาถึงสนามซ้อมตั้งแต่7โมงนะครับมาถึงก่อน2ชั่วโมงซึ่งเป็นเรื่องไม่ได้แล้วเหมือนที่ฟานเฟอร์ซี่เล่าให้ฟังฟานเฟอร์ซี่บอกผมไม่อยู่กับเทนฮากมาอาทิตย์นึงเทนฮากเตรียมตัวโคตรไวตื่นเช้ามาก6โมงก็ตื่นแล้ว7โมงกว่าๆถึงออฟฟิศแล้วแต่ตอนนี้7โมงเช้าเขาถึงสนามซ้อมเขาก็เตรียมเลยว่าเขาจะต้องกู้จิตใจของนักเตะแมนยูกลับมายังไงนะครับปรากฏว่ามันมีการรายงานนะครับก่อนที่แมตช์พอหลังจากที่แมตช์จบลงเนี่ยเขาให้นักเตะนะครับอยู่ในห้องแต่งตัวแล้วบอกว่านายได้ยินเสียงที่แฟนบอลลิเวอร์พูลร้องข้างนอกไหมมันเป็นสิ่งที่โคตรเจ็บปวดเลยคือพวกมึงก็จำเอาไว้แล้วก็เอาเก็บตรงเนี้ยไปเป็นแรงกระตุ้นว่าเราจะไม่แพ้แบบนี้อีกคุณเห็นนี่คือคู่แข่งเราอันดับหนึ่งนะครับเขาไม่ได้พูดว่าเป็นคู่แข่งอันดับหนึ่งเอาไหมเอาไหมถือนี่คือคู่แข่งตัวฉกาจที่เขากำลังร้องเพลงเฮฮาอยู่แต่เราต้องมานั่งในนี้เพราะเราแพ้7ประตูต่อ0อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดให้ฟังและเก็บมาให้ดีๆพอมาที่คาร์ลิงตันครับ9โมงเช้าสตาร์ทครับสื่อมวลชนเล่าให้ฟังว่าเทนฮากสตาร์ทด้วยการให้ดูเกมย้อนหลังครับในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลครับว่าพวกเองผิดพลาดตรงไหนบ้างแล้วให้นักจิตวิทยามานั่งประกบครับว่าคือการดูเนี่ยนักเตะมันจะเครียดมันจะโกรธมันหงุดหงิดมากโอ้โหทำไมวันนั้นไม่น่าทำแบบนั้นเลยน่าทำแบบนี้เลยแล้วให้นักจิตวิทยามาพูดครับว่าเราจะเปลี่ยนจากความผิดหวังเนี่ยเอามันออกไปยังไงแล้วให้พร้อมที่สุดกับเกมที่เหลือนะครับหลังจากที่ประชุมกันเสร็จครับมีการรายงานออกมาว่าในกลุ่ม WhatsAppเราเล่นไลน์กันเราจะมีกลุ่มเวลาทำงานถูกไหมครับกลุ่มพี่ๆทีวีกลุ่มแมนยูกลุ่มเตะบอลนู่นนี่นั่นฝรั่งเขาก็มีครับแต่ฝรั่งเล่น WhatsApp นะครับคนยุโรปเล่น WhatsApp นะครับถ้าเป็นคนอเมริกาเล่น Inbox ใน Facebook เลยนะครับเขาว่ากันว่า WhatsApp ในกลุ่มนักฟุตบอลนะครับคุยกันแล้วเทนฮากพูดว่าถ้าใครพูดถึง4ถ้วยอีกก่อนหน้านี้จะโดนต่อยนะฮะให้ลืมการเพ้อฝันทั้งหมดทั้งสิ้นและในกลุ่ม WhatsApp นั้นเปิดเผยออกมาว่าเป้าหมายของแมนยูในนัดที่เหลือฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคือการ catching number 2ครับคือการไล่ล่าอันดับที่2ครับนี่คือการตั้งเป้าหมายใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากแพ้ 7-0 ก็คือเราจะไล่ล่าอันดับ2ไม่ว่าอันดับ2นั้นจะเป็นแมนซิตี้หรือว่าเป็นอาร์เซนอลแมนยูจะตอนที่เราอยู่ที่3เราจะไปเซคเคิลครับเราจะไปที่2นั่นเองนะครับทีนี้ครับเทนฮากได้รับการรายงานว่าดุใส่นักเตะนะครับถึงขนาดว่าบางสื่อใช้คำว่าแฮร์ไรเออร์เลยซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยแซวนักข่าวว่าผมไม่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องเป่าผมเหมือนเซอร์เล็กซ์เพราะว่าดูที่ผมสิเขาบอกเขาโจ๊ก
ทนฮาชี้ว่าที่ผมไม่จำเป็นต้องใช้แฮร์ไดเออร์ผมไม่มีผมมันเป็นโจ๊กของเทนฮาแต่วันนี้เขาด่านักเตะเหมือนแฮร์ไดเออร์ของป๋านะครับเขาถามถึงวินนิ่งแอตติจูดซึ่งในมุมนี้นักข่าวเองก็โจมตีเทนฮาเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวซึ่งผมเห็นด้วยนะครับว่าการที่แพ้ 7-0 เนี่ยมันแค่นักเตะที่พลาดจริงๆหรือเขาตีออกมา3ข้อครับสำหรับแมนเชสเตอร์เอฟวิ่งนิวว่าแท็กติกของโค้ชอะไรบ้างที่พลาดในเกมนั้นซึ่ง3ข้อนั้นครับบอกเลยว่าเรากับเขาคิดตรงกันเด็ดเดียวครับนักข่าวกับแฟนบอลดูไม่ได้ต่างกันเลยครับ3ข้อนั้นก็คือมีข้อที่1ทำไมวานบิสก้าถึงไม่ได้ลงทั้งที่จริงแล้วในรอบชิงชนะเลิศเขาลงมาครึ่งหลังครึ่งเดียวอเล็กซ์แทงแม็กซิมแบงค์โดนเปลี่ยนตัวออกแล้ววานบิสก้าติดเป็น1ใน3ของนักเตะยอดเยี่ยมประจำแมตช์นั้น Man of the Match แต่ทำไมไม่ได้ลงปรากฏว่าได้ข้อมูลมานอกเหนือจากว่าที่เราวิเคราะห์ว่าดาโลชอบคงจะให้เล่นกับอันโทนี่ครับเขาว่ากันว่าเทนฮากต้องการการสื่อสารทางขวาครับการสื่อสารทางขวาตรงนั้นก็คืออันโทนี่เป็นบราซิลคาเซเมโลเป็นบราซิลและดาโลเป็นโปรตุกีสไอ้3คนนี้พูดภาษาเดียวกันก็คือภาษาโปรตุกีสแต่ถ้าอารมณ์มันพิสกาลงมันพิสกาลพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกันตรงนี้ไม่ค่อยเวิร์กซึ่งนักเตะแมนยูเนี่ยตอนนี้โปรตุเกสกับบราซิลมันเยอะมากแม่งพูดภาษาโปรตุกีสกันตลอดเวลาทั้งบรูโน่ทั้งคาเซเมโลทั้งดาโลนั่นก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ดาโลเป็นตัวจริงครับโอ้โหซึ่งฟังตรงนี้ก็อ้าโอเคมันก็คิดรายละเอียดได้เนาะแต่ว่าเห็นอยู่อ่ะในนัดเจอเนคอสเซนคือมันเห็นแล้วมันเห็นคาตาแล้วว่าดาโลไม่รอดแล้วมาเจอลุมอย่างเงี้ยแต่โอเคมันก็มีการเปิดเผยคลิปออกมาเยอะแยะมากมายนะครับว่า BBC Match of the Day บอกว่าจริงๆแล้วที่ดาโลร่วงขนาดนั้นนะเป็นเพราะอันโทนี่มันยืนเหม่อครับไม่ลงมาช่วยหลายลูกมากเลยแอนดูโรเบอร์สันแอบปุ๊บอันโทนี่มันยังไม่รู้เรื่องเลยครับอันนั้นมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับแท็กติกที่2ที่ผิดพลาดก็คือไม่เอาแรชฟอร์ดไปเล่นที่เทนอเล็กซานเดอร์อานอนี่เราคาดการณ์ได้อยู่แล้วเขาอ้างอิงจากเฟอร์กี้ว่าแรชฟอร์ดไม่ชนะเป้าและอันที่3บรูโน่เล่นทางซ้ายอัน2ข้อนี้คือเรามองตรงกันกับนักข่าวที่วิเคราะห์ก็ไม่ต้องมาพูดกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นักบอลที่พลาดไงบอสเราก็วางเห็นแผนผิดพลาดนะในเกมนี้ผมใช้คำว่าครึ่งแรกเนี่ยผมไม่ติดเลยนะครับที่โดนนำ 1-0 เพราะแมนยูเล่นดีผมว่าแผนเทนฮากจริงๆแล้วอ่ะผิดพลาดตอน 3-0 ครับและ 4-0 นี่คือผิดไป 100% ว่าสรุปแล้วเองจะหยุดที่ 4-0 ใช่ไหมหรือว่าเองจะเอาคืน 4-1 คือมันโก่งโก้งไม่หมดวันนี้ผมพูดในสปอนเนอร์มันงงว่านักเตะมันจะบุกหรือมันจะรับเอาทุกอย่างมันก็เลยเป็นที่มาของท่า 6-7 ไงอันนี้เทนฮากก็ควรจะโดนแฮร์ไดเออร์ด้วยเหมือนกันนะถูกป่ะเราต้องรับผิดด้วยกันเพราะจริงๆพอตอน 3-0 4-0 นักเตะมันงงครับว่าทิศทางเราจะไปยังไงต่อถ้าโค้ชชัดเจนว่าเฮ้ยพุ่งลงเราจะหยุดแค่นี้ลงก่อนหยุดเรื่องก่อนหยุดเปลี่ยนตัวจริงออกเอาตัวสำรองลงไปไล่บอลไล่เตะลิเวอร์พูลให้มันหยุดไม่นั้นมันจะกลายเป็นเละกว่านี้ถ้าแผนมันชัดอะนักเตะมันก็มีแผนที่ชัดเจนแต่นี่มันไม่มีเพราะฉะนั้นบอสเราก็ถือว่าผิดพลาดเราก็ต้องวิจารณ์กันตรงๆเวลาที่ทำดีเปลี่ยนตัวเยี่ยมเราก็ชมถูกไหมฮะชัดเจนนะครับนี่คือแผนแท็กติกที่เราสื่อมวลชนและกลุ่มแฟนบอลเองก็มองว่ามันไม่ใช่แค่นักเตะคนเดียวไงและอย่ามาใช้ว่าวินนิ่งแอตติจูดผมไม่ชอบนะคำนี้เพราะจริงๆแล้วลิฟแมนยูแพ้ลิเวอร์พูลเพราะวินนิ่งแอตติจูดมันดีทั้งหากเราอยากไปเอาชนะเขาที่แอนฟิลด์ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากไปชนะแต่ตอน 3-0 นะทิศทางไม่ชัดเอาจริงว่าเราจะเอาคืนตอน 3-0 จะเอา 3-1 ไงไม่ได้หยุดแล้ว 4-0 เอาไงต่อแผนเองก็งงจริงๆนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับช่วงสุดท้ายทุกท่านครับอย่าลืมครับวันนี้เรามีการประกาศนะครับว่าผมได้รับทราบจากทีมงานแล้วว่าคุณแอดไลน์มาเป็นสมาชิกใหม่ไม่ได้เวลาซื้อของเพราะว่ามันเต็มแล้วในไลน์คนเข้ามามหาศาลมันบล็อกวันนี้เราเลยแก้ไขปัญหาแล้วนะครับเราเปิด Official Account อย่างเป็นทางการของช่องเราก็คือไลน์อันนี้เลยสแกนเคอร์โค้ดได้เลยนะครับส่วนใครที่แบบโทรหาน้องผมบอกว่าสแกนได้เป็นง่ายๆเลยครับแค่เปิดกล้องเวลาคุณจะถ่ายรูปคุณเปิดกล้องยังไงครับก็แค่เปิดกล้องนะครับแล้วเอามาวางไว้ที่ตรงสแกนเคอร์โค้ดมันก็จะเด้งเลยครับแค่นั้นเองครับแล้วอันนี้ไลน์ใหม่เนี่ยเราสามารถคุยกันได้โดยตรงนะครับมันบอร์ดคาสต์ทีเดียวคือเวลาผมพิมพ์ว่าวันนี้คลิปออนแอร์1:15 PM นะครับเราสื่อสารกันได้โดยตรงขอให้ไลน์เข้ามาก่อนตรงนี้เลยฮะเราจะได้คุยกันนะครับถามสินค้าอะไรได้ไลน์ใหม่ได้เลยแต่ว่าคนที่เป็นสมาชิกเก่าอยู่แล้วจะสั่งซื้อจากไลน์เก่าก็ได้ครับไม่ต้องบังคับไม่ซีเรียสนะครับวันนี้ก็เลยเอาโปรโมชั่นเดิมมาให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแอดไลน์ก็ไม่ได้แล้วหงุดหงิดกันมากเข้ามา
ถามกันเต็มไปหมดเลยโทรเข้ามาก็ยกนะครับไม่ต้องโทรฮะปลายเมื่อกี้แล้วบางทีน้องรับไม่ได้นะครับตรงนี้เลยโปรโมชั่นเดิมนะครับก็คือเมื่อวานนี้ให้ซื้อกระเป๋า2ใบลดราคาเหลือเพียงแค่ 3,500 บาทก็คือดำ 1,880 กับแดง 2,150 บาทลดให้500กว่าบาทเหลือ 3,500 ให้จนถึงพรุ่งนี้ 6:00 น.เหมือนเดิมนะครับอ่ะไลน์มาใหม่ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับจริงๆถ้าใครถนัด ID Line นะมันใช้ ID เดิมก็คือป๊อปปิลาโกนแค่เติมแอดข้างหน้าแค่นั้นเองครับหรือว่าสแกนเคอร์โค้ดก็ง่ายดีนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าใครที่มีสีดำแล้วจะสั่งสีแดงหรือว่ามีแดงแล้วจะสั่งสีดำอย่างละใบก็ได้นะครับแค่เราเพิ่มเวลาโปรโมชั่นให้เพราะเมื่อวานคนแอดเข้ามาซื้อไม่ได้แล้วเขาไม่เป็นธรรมที่เขาไม่ได้ลดราคานะครับก็ให้จนถึงพรุ่งนี้6โมงเย็นเลยนะครับ2ใบ 3,500 ตกใบละแค่ 1,500 ครับลดราคากระหน่ำเลยจัดไปตรงนี้เลยนะครับชัดเจนนะครับวันนี้เชื่อว่าน่าจะได้ตาสว่างกันหลายข้อโดยเฉพาะบรูโน่คุณเห็นยังไงครับว่าเขาโดนด่าเกินจริงไปหรือเปล่านะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันครับและคุณเลือกกัปตันทีมมาซิว่าคุณเลือกใครครับ